ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่ที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ422-1606นะคะเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงที่3เราจะไปย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันอีกครั้งหนึ่งมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะเหมาะสำหรับเรื่องของการงานนะคะเหมาะสำหรับการหาพวกพ้องถึงจะมีปัญหาก็อย่าหนีมีอะไรก็ให้พูดให้เจรจาอย่างน้อยจากหนักจะกลายเป็นเบาส่วนการเงินพยายามเปิดช่องทางการสื่อสารในทุกสื่อค่ะมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงความรักคนโสดไม่เด่นนะคะคนที่มีปัญหาอย่าตัดสินใจเองให้ไปปรึกษาคนที่มีประสบการณ์กว่าสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีกุมนะคะการงานอย่าเรื่องมากนะคะวันนี้อย่าสร้างเงื่อนไขมีอะไรทำได้ก็ให้ทำไปก่อนการเงินจะสอดคล้องกันเลยให้เน้นการเก็บเล็กผสมน้อยและความรักดูแลสุขภาพของทั้งตัวเองและของคนรักให้ดีๆค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีมีนนะคะงานอย่าเพิ่งปฏิเสธเวลาที่คุณนั้นได้รับมอบหมายให้ทำสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมเพราะว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับในอนาคตการเงินสภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเมื่อติดขัดเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธนะคะความรักอย่าอ่อนไหวหรือว่าพลิ้วไหวไปกับสิ่งเร้าโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วจะต้องหนักแน่นสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมท่าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะการงานหากมีปัญหาอย่าพึ่งท้อให้ลองมองวิธีการที่คุณเคยมองข้ามไปการเงินให้เน้นเป็นเรื่องๆนะคะอย่าหวานแหและถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นถือว่าสมรูปความรักให้หยวนนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องเขาเรียกว่าอภัยให้กันได้นะคะแต่คนที่คิดอยากจะมีคู่ให้ลองสำรวจตัวเองดูก่อนค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มสีต้องหลีกเลี่ยงคือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานในวันนี้อย่าเพิ่งมองแค่งานเฉพาะหน้าให้ลองคิดถึงงานในสเต็ปต่อไปที่จะต้องทำในอนาคตเพื่อความต่อเนื่องการเงินวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนนะคะระวังว่าคุณอาจจะเสียเปรียบและความรักวันนี้ไม่ว่าเป็นเพศไหนให้คุณเป็นช้างทางหน้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจวันนี้ชาวราศีพฤษภระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูค่ะสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานวันนี้สามารถจัดสรรเวลาได้ลงตัวไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนหรือว่าทำให้งานได้รับผลกระทบวันนี้ถึงจะมีทุนทรัพย์แต่ก็ใช่ว่าจังหวะจะเอื้ออำนวยนะคะดังนั้นเรื่องของการเงินไม่ต้องรีบร้อนแต่ความรักทายดีค่ะถึงจะมีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้สีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้จะมีลาภผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานโดยเฉพาะการเล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์เงินก็สอบผ่านนะคะตัดสินใจอะไรถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ความรักคนมีคู่มีคนรักให้ระวังอุบัติเหตุส่วนคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจกันระวังความพลิกผันสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีสิงห์นะคะงานวันนี้มีเกณฑ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆว่าไม่ว่าจากหน้างานหรือการอบรมสัมมนาเงินก็ทายดีนะคะขอเพียงแค่ได้เลือกทำในสิ่งที่คุณถนัดและรู้จริงความรักเน้นคุณมีทางเลือกอย่าจับปลาสองมือระวังว่าอาจจะไม่เหลือใครสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงนะคะและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเทาค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกันการงานในวันนี้นะคะต้องรู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันเพราะวันนี้คนรอบข้างค่อนข้างจะคาดหวังจากตัวเราสูงการเงินก็อย่าใจเร็วอย่าด่วนได้ให้ทำทุกอย่างตามขั้นตามตอนที่ควรจะเป็นความรักมีโอกาสได้รับความสนใจทั้งจากเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีตุลนะคะงานในวันนี้เพลย์เซฟนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่าทำงานประจำอะไรที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งขยับตัวเงินยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะสภาพคล่องโดยรวมไม่มีปัญหายังสามารถหมุนเงินได้สะพัดความรักถ้าไม่กังวลเรื่องช่องว่างระหว่างวัยจะมีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่ามากส
ีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนเงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเนี่ยห้ามเหนื่อยห้ามท้อห้ามถอดใจความวิริยะอุตสาหะและความเพียรพยายามเท่านั้นที่จะนำพาซึ่งความสำเร็จการเงินอย่าลุยไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวนะคะควรจะประเมินถึงผลที่ลงทุนลงแรงในช่วงที่ผ่านมาและความรักทายดีนะคะมีโอกาสได้ใช้เวลากับสมาชิกภายในครอบครัวคนโสดถ้าไม่ต่างกันมากก็พอจะมีลุ้นอยู่ค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีดำและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานในวันนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำขอให้มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นทำได้เงินไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทค่ะวันนี้เงินผ่านมือและความรักก็อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขหรือทำตัวให้มีความสลักสำคัญสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมนะที่ Facebook Miracle Channel TV ครับเมื่อกี้มีใครได้ยินเสียงอะไรไหมคะไม่มีกบแกบกบแกบไม่มีอาจารย์เจ็บคอเจ็บคอก็เลยทานยาอมนิดนึงจริงคุณผู้ชมไม่ได้ยินหรอกนะอ๋อหนูได้ยินคนเดียวใช่ไหมคะมาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493 024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะคุณประเมศนะคะเกิดวันพุธที่19กรกฎาคมปี32เวลา16นาฬิกานะคะถามเรื่องของการงานโชคลาภและความรักค่ะก็ตรงกับวันพุธนะครับงานเงินโชคลาภความรักปีนี้ฝากระวังถ้างานเนี่ยถามถึงให้ระวังหลังหน่อยนะพวกหวังดีประสงค์ร้ายนะครับคนที่ทำงานอยู่ร่วมกับเราแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุก็ต้องระวังของคุณเนี่ยปีนี้นะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเสี่ยงโชคซื้อติดไว้นะครับส่วนความรักถ้าโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอมินตานะคะเกิดวันอังคารที่16พฤศจิกายนปี25เวลาประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะอยากจะรู้เรื่องของการงานทำงานน่าจะถามว่าทำงานประจำนะคะหรือว่าค้าขายเกี่ยวกับอะไรดีคะชื่อเดิมชื่ออังคนางค่ะคือการทำงานก็มีสองประเภทอย่างที่เรารู้แหละแต่ว่าในการตีความดวงดาวทางโหราศาสตร์เนี่ยมันก็จะจัดแบ่งกลุ่มอาชีพที่เด่นเอาไว้ซึ่งก็เป็นทั้งสองแง่มุมก็คือทั้งประจำและทำธุรกิจถ้าทำงานประจำของคุณที่เด่นเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของทำงานในแวดวงสถาบันการเงินนะพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์นะครับหรือแม้กระทั่งการรับราชการเป็นผู้พิพากษานิติกรการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาแต่ถ้าในแง่ของธุรกิจนั้นก็ดวงนี้ถ้าอยากจะเป็นวิชาชีพเฉพาะทางศึกษาโหราศาสตร์ก็ได้หรือแม้กระทั่งทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรวมถึงธุรกิจพวกเครื่องสังฆพันธ์อันนี้คือกลุ่มที่เด่นแต่ปีนี้กรรมะเป็นกาลีอย่าเพิ่งลงทุนนะรอให้เลยผ่านพฤศจิกาวันเกิดนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับค่ะชื่อใหม่ติดอะไรไหมคะอาจารย์ดูชื่อใหม่อมินตาค่ะอ่างมอม้าสระอีนอเนนตอเต่าสระอ้าแต่ไม่ได้บอกนามสกุลนะจ๊ะแต่ว่าโดยรวมชื่อใหม่ใช้วรรคมนตรีนำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีคนช่วยเหลือเลขศาสตร์ก็จันโฉมตรูผู้กับพุทธนงเยาเป็นคู่มิตรครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชะนันการนะคะเกิดวันที่19พฤษภาคมปี27วันเสาร์เวลา 13:12 นาทีงานเงินโชคลาภความรักประกอบธุรกิจอะไรที่เหมาะกับเราคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ดาวการเงินก็ไม่ค่อยดีนะทั้งกระดุมพระทั้งทานังเสียทั้งคู่อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงของคุณถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเดี๋ยวนะครับพวกของกินสิ่งสวยงามก็พอใช้ได้นะครับมันอยู่เรือนเงินด้วยนะเพียงแต่ว่าในแง่ของการประกอบธุรกิจช้าๆนะเอาแบบช้าแต่ชัวร์ถ้าจะขยับนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์ดวงนี้ก็ถือว่าเด่นหรือถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกบุหรี่สุราเน้นขายส่งเป็นหลักเป็นพวกยี่ปั๊ว
นะแล้วก็สถานที่ตั้งของคุณถ้าไม่อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยก็ถือว่าสมรูปครับโชคลาภการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เด่นครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณตุ๊กนะคะเกิดวันที่21มิถุนายนปี18วันเสาร์เวลา 5:20 นาทีตอนนี้ตกงานนะคะแต่ว่าที่เคยทำมานะคะเป็นคุณครูเอกชนจะทำต่อได้ไหมคะขอคำแนะนำด้วยสุขภาพความรักค่ะคุณครูเอกชนมีเงื่อนไขเดียวทำต่างถิ่นฐานหรือสอนวิชาต่างประเทศนะทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับสถาบันการศึกษาต่างชาติถือหุ้นหรือสอนวิชาสมมติสอนภาษาต่างประเทศพวกนี้ถือว่าสมรูปแล้วถ้าเข้าเงื่อนไขอย่างที่ว่านี้ก็เด่นในระยะยาวนะหรือแม้กระทั่งถ้าวันหนึ่งคุณพัฒนาตัวเองสอนในระดับอุดมศึกษาด้วยถือว่าดีฉะนั้นในแง่ของการเรียนการสอนระยะยาวทำได้ตอนนี้ตกงานนะคะของคุณเนี่ยปีจรเพิ่งผ่านวันเกิดได้มาประมาณสัก2เดือนเสร็จค่ะความจริงเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่เสียนะย่าง42คือเกณฑ์งานจะไม่เหนื่อยเหมือนกับปีที่แล้วอายุก็แตะกรรมะก็ขวนขวายหางานก็ว่ากันไปฮะแล้วก็ปีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงานตัวคุณนั้นฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะก็ซื้อเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ฮะถวายพระสงฆ์สุขภาพความรักด้วยค่ะตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งมั่นคงเกี่ยวซึ่งจะเชื่อมโยงถึงในเรื่องของพวกโรคหัวใจหรืออัมพฤกษ์อัมพาตได้ครับค่ะตอนนี้สายที่2มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับครับจากคุณอะไรคะสันติชัยครับคุณสันติชัยสันติชัยนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ29ครับกรกฎาคมครับ2525ครับ2525เวลาเกิดค่ะเวลาเกิดประมาณ10โมง10โมงครับค่ะอาจารย์สายแรกเมื่อกี้กังวลเรื่องงานแต่สายนี้มีปัญหาเรื่องเงินอยู่ใช่หรือไม่ครับใช่ครับฟังให้ดีนะตอนนี้ดาวการเงินคุณเสียแล้วถ้าเกิดมีภาระหนี้สินอยู่ปีนี้ก็ยังไม่จบง่ายๆนะครับครับตอนนี้มีหนี้หรือยังมีแล้วครับนะรับซ้ายใจขวาตลอดเลยถูกไหมถูกนะครับและปีนี้ผมฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะในส่วนของพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็พวกลำไส้การขับถ่ายนะครับของคุณเนี่ยปีจอนี่ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยถ้าบริจาคโลหิตได้อยากให้ไปทำถ้าร่างกายไม่ไหวไม่พร้อมก็อย่างน้อยไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะครับจากนี้ไปจนถึงกรกฎาคมหน้าเกณฑ์เรื่องเงินยังคงเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นก็ต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายหน่อยละกันทำงานอะไรอยู่ฮะคุณสันติชัยอ๋อเป็นคือค้าขายครับเป็นขายสุกรนะครับขายสุกรคือหมูครับเนื้อหมูเชือดหมูครับเอ๊ะความจริงก็เมื่อ2วันที่แล้วก็มีโอกาสได้คุยกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งรู้จักกันหรือเปล่าฮะอ๋อเป็นแฟนครับว่าแล้วมาอ๋อนี่แสดงว่าลงทะเบียนไว้คนรอบครับผมก็คือขายเนื้อหมูสดใครทำเป็นหลักแฟนทำหรือเราทำผมครับเขาแค่เป็นลูกมือครับช่วยจับช่วยทำเฉยจ้ะเอาอย่างนี้คือถ้าถามว่าทำในเรื่องของพวกฝากก็เป็นการบ้านแล้วกันนะถ้าจะดีขึ้นลองดูนะถ้าสมมติของกินเนี่ยถ้าคุณจะทำจริงๆต้องมีการแปรรูปจึงจะสมรูปเช่นก็ลองดูอย่างเนื้อหมูเนี่ยจะแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างหมูสามชั้นทอดกรอบอย่างเงี้ยเหรอคะทอดของอย่างเดียวคงไม่ใช่ไม่ได้แต่หมายถึงว่าขอให้นึกถึงภาพนะพวกหมักดองกระป๋องแช่แข็งฉาบกวนอะไรพวกเนี้ยนึกออกไหมถ้าทำได้แต่ถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยมันก็จะให้ผลในระดับหนึ่งแค่พอใช้ได้คือมันก็พอเลี้ยงชีพได้ถูกไหมแต่ว่าก็ยังมีปัญหาสภาพคล่องเป็นระยะอันนี้คือฝากต่อยอดหรือว่าหาสินค้ามาขายอย่างเงี้ยเหรอคะถ้าของกินพูดง่ายของกินคุณทำจะต้องมีการแปรรูปจึงจะสมรูปจึงจะสมรูปนะครับแต่ว่าไม่ต้องทำไม่ต้องไปทำฟาร์มนะไม่เอาเลยนะคือหมายถึงไปทำต้นน้ำเลี้ยงหมูเองไม่เอาเลยนะยิ่งหนักเลยครับผมเลิกเลี้ยงแล้วครับใช่ไหมตอนนั้นเลี้ยงผมขอโทษนะเจ๊งใช่ไหมผมใช้คำนี้ได้ไหมครับผมถูกต้องครับคือเอาไม่ต้องกลับไปถึงต้นน้ำเลี้ยงก็เจ๊งก็เอาตามนี้แล้วก็ทำการบ้านฝากต่อว่าถ้าก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะลูกว่าหมูมันทำอะไรได้ใช่ไหมเพียงแดดเดียวอย่างเงี้ย
อะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าหมูเส้นหมูฝอยหมูกระป๋องหมูกระป๋องไม่รู้ผมก็พูดไปเรื่อยนะแต่ว่าแต่ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ช่วยคิดเลยคิดไม่ออกเหมือนกันค่ะพอเป็นหมูนี่ไปไม่ถูกเลยประมาณอย่างนั้นโอเคจะถามอะไรต่อเชิญเลยครับค่ะก็เรื่องมีเท่านี้แหละครับอาจารย์ครับมีเรื่องงานเป็นหลักแค่เรื่องรถที่เฉยครับอ๋อเหมือนกันเลยขึ้นรู้สึกว่าผมคุยกับแฟนคุณก็เหมือนกันที่ว่าเอารถไปจำนองเลยใช่ไหมครับผมเหมือนกันเลยอ่ะก็มีโอกาสหลุดครับขึ้นทั้งคู่ฮะนะก็อย่างที่บอกแล้วถ้าอยากจะได้ใหม่ก็ต้องดูมือสองครับผมได้เห็นไหมดวงไม่เคยโกหกดูคนละวันแต่ว่าดวงผมนี่มันถูกกับเรื่องการค้าขายหมูการเชือดหมูไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกยังดีที่ไม่ได้ทำถึงต้นน้ำคือไม่ได้ทำฟาร์มนะครับแต่ว่ามาทำของกินทำเขียงหมูก็พอได้คุณเกิดจังหวัดอะไรผมเกิดอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับทุกวันนี้ทำอยู่ที่ไหนพักอยู่ร้อยเอ็ดบ้านแชร์ครับยังดีที่ทำของกินต่างถิ่นฐานแล้วก็ฝากโจทย์ไว้ของกินต้องมีการแปรรูปมีการแปรรูปนะครับใช่ทำต่อยอดถ้าไม่ได้แปรรูปก็ให้ผลในระดับที่เป็นอยู่ก็คือพอเลี้ยงชีพได้แต่ถามว่าเด่นไหมก็ไม่ค่อยเด่นแต่ประจวบเหมาะกับช่วงนี้ดาวการเงินคุณเสียเยอะมากจริงๆครับอาจารย์ก็เลยหนักไปเลยใช่มีเงินหมื่นก็หมดหมื่นครับดวงนี้รับซ้ายจ่ายขวาตลอดแล้วพอแล้วดวงนี้ขอโทษนะคุณจะมีหนี้เป็นระยะเดี๋ยวทำถูกต้องเลยครับผมหมดคิดปวดหัวอยู่ครับหมดไอ้หนี้ก็ผ่อนไอ้นั่นจะเป็นทรงนั้นนะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกนะถวายของมีคมนะแล้วก็ถ้าบริจาคโลหิตได้ขอให้ทำรู้สึกว่าบริจาคโลหิตนี่มันร่างกายไม่ค่อยไหวครับอาจารย์จ้ะจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ได้มีข้อบกอย่างแพรเนี่ยแพรก่อนหน้านี้แพรก็ไม่เคยบริจาคเหมือนกันใช่ไหมลูกใช่ค่ะก็ด้วยเงื่อนไขก็ไม่เคยแต่สุดท้ายเธอก็มาดูแลตัวเองแล้วเธอก็บริจาคได้ตลอดจริงๆอยากให้ทำนะอย่าเอาข้อจำกัดในว่าอย่างสมัยก่อนผมเนี่ยก็บริจาคไม่ได้เลือดออกช้ามากจนเจ้าหน้าที่บอกพอแต่สุดท้ายพอเราพักผ่อนเพียงพอดูแลตัวเองดีบริจาคได้นะอยากให้ทำมันเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากและนี่มีกับผมมีการบูชารู้สึกว่าต้องมีพระบูชาไหมครับก็ของคุณในช่วงนี้เนี่ยก็หนึ่งเลยถ้าเราเชือดหมูด้วยก็ทำบุญเยอะๆหน่อยนะแล้วก็พระสุขเสวยอายุไปชอบพระปรางลำพึงนะแล้วก็วาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบคาถาบูชาพระสุขหาไม่ยากครับค่ะเป็นกำลังใจให้ลองทำเสริมดูนะคะเรื่องของอาชีพรวมถึงการทำบุญเสริมด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะคะค่ะมีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเสียงสดชื่นแจ่มใสเช้าๆนะคะเห็นไหมอย่างที่บอกว่าคำว่าดวงไม่อยากจะใช้ก็ไม่เคยโกหกว่าดวงเนี่ยไม่ค่อยจะโกหกเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็ทำการเป็นกติกาน่ารักนะลงทะเบียนลงทะเบียนตามลำดับถึงจะเป็นครอบครัวเดียวกันแต่สิ่งที่มันขึ้นมากับปัญหาที่มันเหมือนกันเหรอคะอาจารย์ก็หลายลีลาเหมือนกันเลยไหมล่ะแปลกเนาะเรื่องรถหลุดอย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องเงินไม่แปลกครับไม่แปลกหนูเนี่ยแต่ต้องศึกษาโหราศาสตร์จริงจังละนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสุรัตน์ค่ะเกิดวันที่6มกราคมปี22เวลาเที่ยงคืน15นะคะฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์การงานบูชาอะไรดีคะฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์การงานบูชาอะไรดีของคุณเนี่ยตอนนี้นะครับในแง่ของการทำงานก่อนละกันหลังวันเกิดต้นปีหน้ากาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานก็จะมีเหตุไม่ทำให้เราไม่สบายใจอาจจะฟอร์สให้มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับฉะนั้นรอยต่อระหว่าง 38-39 เน้นในเรื่องของสถานะความมั่นคงเป็นหลักแม้กระทั่งปีนี้ก็ยังมีโอกาสจะเปลี่ยนการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของเรานั้นตอนนี้ถึงย่าง42คือพระจันทร์นะอย่างที่บอกในช่วงต้น ขออภัยครับก็คือให้ไปบูชาพระปางห้ามญาติถ้าสะดวกก็พระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะคาถาบูชาพระจันทร์วันละ15จบคืออิระชาคตระสาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเล็ก
เกิดวันจันทร์ที่10ตุลาคมปี09นะคะตี 5:33 นาทีดวงงานเป็นอย่างไรบ้างครับงานที่ทำอยู่คือเหมาสีเหรอคะอาจารย์ก็น่าจะเป็นลักษณะพวกงานทาสีเนาะไม่ว่าคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นลักษณะพวกงานที่เกี่ยวข้องกับมันคงไม่ใช่ขายสีหรอกค่ะน่าจะรับเหมางานทำสีมากกว่าถ้าเป็นงานซ่อมแซมงานต่อเติมค่ะตกแต่งภายในอะไรเงี้ยเหรอคะไม่เชิงขนาดนั้นรับผิดชอบเฉพาะในส่วนงานที่ทำนั่นแหละนะครับอันเนี้ยถ้าเป็นลักษณะลูกค้าที่เหมามาแบบนั้นนะทาสีบ้านใหม่ก็ได้นะครับก็พอใช้ได้นะแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือทำต่างถิ่นฐานแต่ถามว่าเด่นหรือเปล่าก็ไม่เด่นและอย่าถึงขั้นคิดขนาดขายสีเองไม่เสียครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเป้ค่ะเกิดวันจันทร์ที่20ธันวาคมปี36เวลาช่วงเช้านะคะความรักวงเล็บว่าโสดการงานเป็นอย่างไรบ้างทำรายการทีวีอยู่นะคะลัคนากรุงเทพค่ะช่วงเช้ากี่โมงล่ะไม่ได้บอกมานะแต่ว่าเอาเป็นว่าสัตว์เลขเนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของเวลาเกิดที่ยังไม่ชัดเจนนะครับก็แค่รู้ว่าเกิดช่วงเวลาไหนคร่าวๆโดยประมาณก็สามารถที่จะนำมาพยากรณ์กันได้ก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับถามว่าความรักปัตตานีก็เป็นกาลีนะถ้ามีดวงนี้จันทร์เสาร์ด้วยพยายะด้วยนะครับเกณฑ์ความรักก็ไม่ค่อยสมหวังแหละแอบชอบก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีคนรักอยู่แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในแง่ของวิชาชีพถ้าทำงานในเรื่องของการเป็นเบื้องหลังทำรายการนะครับผลิตรายการเป็นโปรดิวซ์ต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าสมรูปกับดวงชะตาอยู่แล้วครับลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรักเกิดวันที่5เดือนกันยายนปี22นะคะวันพุธเวลาตี3ตรงนะคะจะขายข้าวแกงหรือว่าจะหางานทำอย่างไหนดีเพราะว่าอายุมากขึ้นนะคะจะสมัครงานได้ไหมสุขภาพด้วยค่ะก็เป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะครับข้าวแกงเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยแต่จะเลี้ยงชีพได้ไหวไหมไหวไหมนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าจะเป็นทำงานประจำก็ต้องดูว่าหน้างานที่ทำนะเกี่ยวกับอะไรของคุณถ้าเป็นงานแบ็กออฟฟิศที่เกี่ยวข้องกับพวกสถาบันการเงินหรือว่าทำลักษณะพวกมูลนิธิที่ไม่ได้แสวงหากำไรองค์กรต่างๆพวกนี้ทำได้นะแต่ขอให้เป็นงานสนับสนุนงานเบื้องหลังก็สองช้อยส์ที่ว่าครับค่ะแล้วก็สุขภาพค่ะปีนี้เยอะหน่อยพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไขข้อแล้วก็ในเรื่องของพวกการทำงานของพวกระบบประสาทแม้กระทั่งการขับถ่ายดูแลดีๆครับนะท่านต่อไปค่ะคุณทศพลเกิดวันที่25พฤษภาคมปี41นะคะวันจันทร์เวลา 14:49 นาทีอาการปวดหลังเกิดจากอะไรแล้วจะหายไหมคะเป็นมานานแล้วดาวอายุมันอยู่เรือนพันธุเนี่ยไม่หลังก็หน้าอกคือด้านหน้าหรือไม่ก็ด้านหลังก็ได้ฉะนั้นหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาในพื้นชะตานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอีกเหตุปัจจัยนึงนะคุณไม่ได้บอกหลังช่วงไหนแต่มันขึ้นทั้งสองช่วงนะก็คือลาภกาลีอาจจะเป็นพวกบริเวณก้นกบก็ได้นะฮะพวกหมอนรองกระดูกอะไรพวกเนี้ยพื้นชะตาทั้งนั้นหนึ่งถ้าอะไรที่เป็นพื้นชะตาเนี่ยถามว่ามันจะแก้ได้หรือไม่เต็มที่ก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาอย่างผมเนี่ยผมดาวอาทิตย์เสียผมมีปัญหาเรื่องไขมันสูงผมทานยาผมออกกำลังกายผมคุมอาหารผมยังสูงเลยแต่สิ่งที่ทำก็คือกดไว้ไม่ให้มันสูงมากป่านนี้อาจจะไปไหนแล้วแช่งอีกแล้วไม่ได้แช่งค่ะแช่งอีกแล้วกำลังชื่นชมอาจารย์นะว่าอาจารย์ดูแลสุขภาพตัวเองดีคำว่าไปไหนแล้วนี่คือไปไหนแล้วหมายถึงตัวแรกไปไหนหรือว่าไปไหนแล้วเป็นโรคอะไรอย่างนี้แล้วค่ะฉะนั้นเหมือนกันก็จะบอกให้เฝ้าระวังถ้าเป็นโรคในพื้นชะตาและการทำบุญเสริมข้าวปลาอาหารน้ำท่าขนมนมเนยเนี่ยทำบุญตักบาตรทำให้สม่ำเสมอครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมาศเกิดวันที่26กุมภาพันธ์23นะคะวันอังคารเวลา6โมงเช้าทำงานเป็นช่างไม้โรงแรมค่ะจะเปลี่ยนที่ทำใหม่ได้ไหมนะคะเงินความรักสุขภาพทำงานอะไรดีคะถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนหลังวันเกิดคงจริงมาเลยค่ะจะเปลี่ยนหลังวันเกิดนะแล้วก็งานนี้เหนื่อยหน่อยแต่ส่วนใหญ่งานช่างก็เป็นงานซ่อมบำรุงอยู่แล้วล่ะนะอาจจะมีออกแบบติดตั้งบ้างก็ว่ากันไปก็ดาวอังคารอยู่ตรงกับเรือนชะตาฮะแต่ว่า
ต้องใช้เวลาในการเจริญก้าวหน้านะถ้าจะย้ายให้ย้ายหลังวันเกิดอดทนหน่อยช่วงนี้ให้คุณซื้อน้ำดื่มหรือถวายน้ำปราณะก็ได้น้ำคั้นผลไม้ถวายพระสงฆ์สามเณรในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยดีนักแลส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนซะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ